เอาละเอาดูสิต้องเปิดทิ้งเอาไว้เฟซจึงจะรู้ว่ามีใครบ้างที่
ที่อะไรที่ติดตามอยู่ล่ะนะไม่เจอแล้วปกติคนมามันขึ้นมาเลยนะเฟซสดเปรี้ยงทันทีเลยปกติแล้วทำไมไม่มีโอ้มาเลยจ้ะเป๊ะโอเคเปิดค้างไว้ตรงนี้แหละแล้วค่อยดูกันว่าไผเป็นไผ อ้าวละสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกับทำไมผมจึงย้ำนักย้ำหนาว่าปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้ครับไอ้ที่คนเขาคิดแล้วเขาเขียนมาเป็นตำราแล้วก็มีผู้คนสื่อสารกันมาร่ำเรียนเขียนอ่านมารุ่นสู่รุ่นมาเนี่ยวิชาปรัชญาเนี่ยมันไม่ใช่เหรอเออเอางี้แล้วกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อถกเถียงอะไรกันปรัชญาทางโลกก็แล้วกันเออปรัชญาทางโลกก็แล้วกันถ้าบอกว่าปรัชญาเนี่ยมันแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศศิวิไลนะครับถ้าปรัชญาที่ว่านั้นแปลว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันแตนกันแล้วกันก็สรุปว่าเป็นปัญญาทางโลกกันแล้วกันเนาะนั่นแหละโอเคนะแต่ปรัชญาเนี่ยที่ลุงหงอกที่พูดถึงบอกว่าคิดเอาไม่ได้เนี่ยก็คือทางโลกนี่แหละ ใช่นะเพราะฉะนั้นปรัชญาที่มันเชื่อมั่นว่าถูกต้องตรงจริงก็ต้องนู่นนะฮะเป็นเรื่องราวของปัญญาของพระศาสดานู่นนะครับโอเคไหมปัญญาของพระศาสดาถอยหลังมา19ก็เรียกว่าปรัชญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นสายพุทธก็ต้องบอกว่าพุทธปรัชญาก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกจบไหมไม่ทะเลาะกันเลยทีเนี้ยใช่ไหมฮะใครจะเอาปรัชญาทางโลกไปใช้ยังไงก็โอเคเชิญใช่ไหมใช่เนาะส่วนปรัชญาทางธรรมก็คือพุทธปรัชญานะครับใครจะยืนจุดไหนทีเนี้ยปรัชญาทางโลกก็เรียนวิชาการต่างๆนาทางโลกมาเยอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ทั้งนั้นนะครับรัฐศาสตร์ศาสตร์ทั้งหมดก็แล้วกันเออแพทย์ศาสตร์มันศาสตร์ทั้งโลกหมดอ่ะโอเคนะนะแต่ละศาสตร์เขาก็มีปรัชญาของเขาล่ะใช่ไหมปรัชญาประจำศาสตร์นั้นๆสรุปก็คือปรัชญาที่เขาว่าก็คือปัญญาทางโลกก็แล้วกันนะเอาใครจะมีปัญญาทางโลกมากน้อยข้อแรงประการใดก็เอาประกอบสมาชีพชอบไปโอเคไหมเออส่วนปัญญาทางธรรมที่เนี่ยก็คือเรื่องราวของปัญญาของพระศาสดาในแต่ละพระองค์หรือทุกๆพระองค์ที่ให้ไว้กับประชาชนชาวโลกนั่นปัญญาทางธรรมเป็นปัญญาของพระศาสดานั้นๆๆๆๆให้มาผ่านอะไรวิถีของคำว่าศาสนาไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มคำว่าศาสนานะฮะกับคำว่าปัญญาทางโลกเนี่ย
ยื้อกันมาตลอดไม่เคยที่จะเอาชนะค้าขายกันได้เลยไม่มีใครจะยอมใครงี้ดีกว่า มันเพราะอะไรถ้าหากว่าลุงงอจะอธิบายขยายความนะทำไมฝ่ายทางด้านศาสนาจึงไม่สามารถที่จะต่อกรกับปัญญาทางโลกได้ก็คือวิทยาศาสตร์นะอ่ะปัญญาทางโลกคือวิทยาศาสตร์ศาสตร์ต่างๆทุกๆศาสตร์กันละกันปัญญาทางโลกโอเคนะทำไมศาสนาจึงไม่สามารถฝ่ายศาสนานะก็แปลว่าบุคลากรนะผู้ที่จะเชื่อศรัทธาหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆก็ตามทีที่ว่าแน่แสนแน่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับวิทยาศาสตร์หรือปัญญาทางโลกได้มันก็บลับกันไม่บลับกันมาตัวนี้ครับพอเวลาขึ้นตาช่างเมื่อไหร่ก็มักจะยอมแพ้ทุกทีฝ่ายศาสนาจะยอมแพ้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์หรือทางโลกเขาครับไม่แพ้ได้ไงล่ะพอเวลามาลงเรื่องสุขภาพปุ๊บเท่านั้นนะครับ แล้วก็ตัวเราเนี่ยฝ่ายศาสนาเนี่ยก็เอาไปให้ฝ่ายทางด้านการแพทย์หรือปัญญาทางโลกจัดการใช่ไหมไหนนะใช่นะมันไม่แพ้เขาได้ยังไงล่ะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งลุงออกนะก็เชื่อมั่นในส่วนตัวนะว่าอุ้ยไม่ต้องไปหาเขาหรอกปัญญาทางโลกเนี่ยพอแล้วมันจบแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมก็แปลว่าไอ้ลุงงอกร่างกายลุงงอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ทางโลกเขาดูแลหรอกครับทางมดทางหมอทางด้านการแพทย์ไม่ให้ดูแลไม่เด็ดขาดด้วยฮะหากแต่จะกลับไปดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้เขาเวลาเนี่ยเห็นไหมเกิดมีความคิดกลับกันแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลุงงอกเนี่ยก็เชื่อมั่นนะไปได้ในเรื่องของศาสตร์ของพระศาสดาให้มาไปได้ศาสตร์ตอนนั้นก็เรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นั่นแหละครับนะโอเคไหมหรือว่าพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาก็พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นั่นแหละครับศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเห็นไหมครับพอจำแนกออกได้ยังครับทีนี้พอเวลามันได้ศาสตร์ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บผมก็เชื่อมั่นนะที่ในส่วนตัวก็เข้าใจเรื่องศาสตร์ทางด้านทางโลกเขาทีเนี้ยวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์มันจะเข้าใจไปเลยเห็นไหมครับถึงจะเข้าใจไงก็สู้ศาสตร์ของธรรมชาติไม่ได้ศาสตร์ธรรมชาติมันจะเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเห็นไหมครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงตรงนี้ว่า เราเจ้าค่อยพวกเราเจ้าค่อยก็แปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะฮะเรามาศึกษาศาสตร์ของธรรมชาติซะกลับเข้ามาหาธรรมชาติครับชีวิตไปใช้กับวิทยาศาสตร์มาเยอะมากเลยครับนะรุ่นผมมัน70กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็ใช้กับวิทยาศาสตร์มันมาเยอะแต่รุ่นพ่อผมแม่ผมเขาไม่ใช้นะวิทยาศาสตร์เขาอยู่กับธรรมชาติตลอดเห็นไหมครับกินนอนอย่างธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาเองก็มีคนหนึ่งไปเผาให้ประมาณนั้นนะครับก็มีแค่นั้นเองดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกนึกคิดไปตามกรอบธรรมชาติผู้นั้นจะมีความสุขมากกว่าที่ใช้ชีวิตภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์น่ะไม่รู้ละฮะใครก็ตามที่เอาชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ไปบอกเลยฮะเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยว่าสุดท้ายมันจะทุกข์ยอมรับแต่เพียงว่ามันให้ความสะดวกสบายก็พอละมั้งวิทยาศาสตร์อย่าไปเทิดทูนบูชาจนกระทั่งอะไรนะไม่รู้อะเทิดทูนบูชาก็ถึงจุดหนึ่งมันก็จะไปไม่รอดพอเวลามาพูดถึงทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาในเรื่องของสุขภาพเห็นไหมครับไปกันใหญ่นะไปกันใหญ่นะครับเคมีเนี่ยครับ
จะมาเออก็เคมีเคยมีเคมีเนี่ยครับตรงนั้นนะครับลองมาทำความเข้าใจกันใหม่ลองดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบทำความเข้าใจกันใหม่เถอะครับมนุษย์เกิดตามกฎกติกาธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็พยายามแทรกแซงเหมือนกันนะแทรกแซงโอ้ยเกิดในหลอดแก้วก็ได้วะเกิดในระบบของวิทยาศาสตร์ก็ได้วะอยู่ในห้องแลบห้องปฏิบัติการทำนองนี้ถามว่ามันได้ขี่มันน้อยใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้หรอกอย่ามานั่งขี้คุยเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่ผลิตไข่ของฝ่ายแม่ผลิตมาทุกเดือนหรอกครับอย่ามานั่งขี้คุยนะเอาแพะมาชนแกะนะก็อยู่ในการควบคุมนั่นเองนะทำร้อยครั้งเนี่ยได้ทั้ง 100% ไหมตัวเนี่ยใช่ไหมครับเออได้ 100% ไหมตัวเนี่ยโอ้โหได้แค่ 0.005% อย่างนี้เป็นต้นทำนองนี้นะก็คุยกัน3วัน5วัน3คืน5คืนว่าเก่งกาจสามารถแน่เชิญพญาค่ะลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกเลี้ยวซ้ายเข้ามาเพื่อเราให้ฟังนั่นเองเราให้ท่านที่อยู่หน้าจอฟังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าศาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เดี๋ยวนะถ้าจับศาสตร์มาพูดถึงกันนะฮะสูงสุดคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตต่ำลงอีกทีนึงคือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันไม่ใช่รังสิตแน่นอนห่างแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติต่ำกว่าศาสตร์ธรรมชาติก็คือไสยศาสตร์จำนะครับไสยศาสตร์นี่แหละครับแปลว่าต่ำกว่าไสยศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ที่เขาว่ากันตอนนี้มันเป็นเขาว่าแล้วพอวิทยาศาสตร์ปุ๊บผมจะบอกเขาว่าแล้วเห็นไหมครับต่ำกว่าไสยศาสตร์ก็คืออะไรไอ้โทษต่ำกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรง่ายๆเลยจิตวิทยาปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเนี่ยโอ้ยประโลมโลกไปเรื่อยแล้วครับโฆษณาชวนเชื่อนั่นนะให้รู้ไว้จิตวิทยาอย่าคิดมากโฆษณาชวนเชื่ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้มนุษย์ผู้ซึ่งจะมีสติปัญญาพอต้องวินิจฉัยให้ได้นะว่าอะไรมันโฆษณาอะไรมันชวนเชื่อเห็นไหมครับสังเกตได้ง่ายกลุ่มโฆษณาชวนเชื่อจะเริ่มต้นก็ว่าอาจจะบางทีมีแต่ข้อแม้สังเกตได้ง่ายข้อแม้ทั้งปีอาจจะบางทีก็คือข้อแม้จำเป็นหลักลูกหลานไทยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลุงออกเล่าให้ฟังเพื่อที่จะปูพื้นให้กับเด็กเกิดหลังนะครับหลังวันที่1มกราคมปี37ยึดตัวนี้เป็นหลักลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยในการที่จะร่ำเรียนเขียนอ่านอะไรก็ตามทีเพื่อประกอบอาชีพของหนูต่อๆไปครับยึดตัวนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อๆไปนะครับคนรุ่นหนูจะต้องไม่พูดอาจจะบางทีนะคะนะครับนะคะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมไอ้นั่นดีประมาณ 5% 10% ต้องพูดออกมารูปแบบนั้นโอเคไหมมันถึงจะได้มันมีพอที่จะมีตัววัดตัวชี้วัดกันบ้างพอเวลาพูดคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีตัวชี้วัดกันบ้างเรียนหนังสือเกือบตายแต่ไม่เคยเอามาใช้นะบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์เลี้ยงเกือบตายแต่เวลามาใช้ไม่ใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องประมวลให้ได้นะครับเอาตัวเราเป็นตัวประมวลใดๆก็ทั้งหมดในที่ทำงานทำการทำงานเหมือนกันวันนี้มีผลผลิตประมวลแล้วภาพรวมแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50ก็ไปไม่รอดเห็นไหมครับเป็นการค้าการขายบางอย่างขาดทุนถ้าต่ำกว่า50ก็แปลว่าไปไม่รอดถ้า60อัพโอเคพอกินพอใช้ไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับหัดประมวลอย่างนี้แล้วเราก็จะมีองค์ความเข้าใจใช้องค์ความเข้าใจองค์ความรู้เราพอนะองค์ความรู้หลายๆองค์ก็ได้รู้ทางโลกองค์ความรู้ในทางโลกหลายๆองค์มารวมปุ๊บประมวลแล้วนะครับมันกลายเป็นองค์ความเข้าใจเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งต้นในการทำอะไรต่อมีอะไรต่อไปในวันข้างหน้าแล้วจะมีความมั่นคง
นะลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วเอามาใช้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพบอกลูกสอนหลานต่อๆไปนะครับนานาๆๆไม่งั้นจะเหลวเป๋วนะครับของอาจารย์คนนั้นท่านเขามีจุดยืนนะทางด้านความสึกนึกคิดของเขาเองถ้าไม่มีแล้วก็เป๋เลยครับโอ้ผมไม่อยากจะเห็นลูกหลานต่อๆไปเนี่ยมันไม่มีทิศทางเลยครับไร้ทิศทางเลยครับใช่ไหมการศึกษาเนี่ยมาไปแล้วก็จะไปวิจารณ์เถียงไงผู้ใหญ่เถียงกันจริงๆก็คืออำนาจเรื่องเดียวบอกให้ทราบว่าอยากจะกลุ่มอำนาจไม่อยากจะกระจายอำนาจไม่รู้นะถ้าเป็นผมนะออกเรียนหลักสูตรทักษะตัวนี้ครูคนใดที่เขามีความสามารถพิเศษมันต้องมีอยู่วิชาหนึ่งนะวิชาความสามารถพิเศษนะให้กับเด็กไปเห็นไหมครับมันต้องมีวิชาหนึ่งออกมาดูสิว่าเด็กคนนี้มีความพิเศษนอกเหนือจากตำรานอกเหนือจากวิชาการที่ใส่เช้าใส่เย็นจำแล้วจำอีกท่องแล้วท่องอีกจำแล้วจำอีกต้องให้เข้าไปแล้วครูคนไหนที่สามารถคอนโทรลความพิเศษของเด็กได้นั่นนะครูคนถือว่ายอดแปลว่าเรียนกลุ่มนอกตำราโอเคไหมครับต้องมีวิชากลุ่มนอกตำราโอเคไหมต้องมีไม่มีไม่ได้ครับไม่มีทางออกโอเคไหมครับต้องมีฮะการศึกษายุคใหม่ต้องมีตรงนั้นเข้าใจไหมวิชานอกตำราก็แปลว่าเป็นวิชาที่มีความสามารถพิเศษของคนนั่นแหละครับโอเคไหมครับต้องดึงมาให้ได้เด็กๆเนี่ยมีอย่างเดียวถ้าอย่างไปแล้วก็ไปรถทันทีส่วนวิชาการต่างๆก็อ่านออกเขียนได้ไปตามวิชาการที่ร่ำเรียนกันมาอ่านออกเขียนได้คุยกับกลุ่มวิชาชีพนั้นรู้เรื่องรู้เรื่องอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเอาไว้แลกเปลี่ยนกันคุยกับกลุ่มวิชาชีพอื่นๆรู้เรื่องรู้เรื่องเข้าใจเข้าใจเงี้ยโอเคไหมแต่ความสามารถพิเศษวิชาอะไรไม่รู้ความสามารถพิเศษอ่ะ เลี้ยงไก่ออกไข่วันละ5ฟอง1ตัวเนี่ยโอ้โหนั่นแหละคือความสามารถพิเศษใช่ไหมเลี้ยงไก่ไก่ออกไข่วันละฟองเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นปกติถ้ามีความสามารถพิเศษเลี้ยงไก่1ตัวออกไข่วันละ3ฟอง5ฟองโอ้โหนั่นแหละครับเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษโอไหมครับมันจะเอาอะไรให้ไก่กินเรื่องมันไม่เรื่องของเราใช่ไหมครับจะคุยกับไก่ด้วยภาษาไหนไม่ได้มันไม่ได้เราเนี่ยแต่นั่นคือความสามารถพิเศษเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับกับว่าความสามารถพิเศษนั่นแหละคือความรู้นอกตำรานะความรู้นอกกลาหรือนอกตำรามันมีเยอะมากเพราะทุกคนมันจะมีภาวะนี้มนุษย์ทุกคนนะครับไอ้ที่มันแย่ก็คืออยู่ในตำราอยู่ในกลาออกไปก็ไม่ได้ผิดร่องผิดร้อยหน่อยก็ไม่ได้ไม่รู้นะทุกหน่วยงานเลยครับพยายามไม่มีว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานจะเป็นบริษัทห้างร้านราชการเหมือนกันเราต้องการบุคคลที่มีความพิเศษออกมาเลยแหลมมาเลยครับแต่ไม่ต้องเอาผิดกันใช่ไหมครับโชว์ออฟเลยพิเศษเนี่ยมันจะร้องเพลงก็พิเศษไปเลยจะเต้นรำตีลังกาก็เอาเลยแบบไหนก็เชิญบ้าๆหน่อยครับให้มันสักอย่างนึงเนี่ยโอเคไหมครับนี่ก็คือความสามารถของผู้คนมีกันทุกคนแต่โอกาสจะเอามาใช้ไม่ได้บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรเอามาจะเล่าให้ฟังดีไหมอย่าให้เล่าเลยนะครับเล่าแล้วมันก็ไม่จบเล่าพอเป็นสังเกตก็แล้วกันประเทศไทยคนไทยเนี่ยก่อร่างสร้างสิ่งนี้มาตั้งแต่นู่นน่ะพระเจ้ารามคำแหงมหาราชกรุงสุโขทัยกว่าจะมาถึงวันนี้ฆ่ากันมากี่รุ่นอย่างนี้ดีกว่าเข็นฆ่ามากันมากี่รุ่นนะเนี่ยกำลังพูดถึงใครล่ะก็ผู้ปกครองนั่นมั้งใช่เปล่าที่ว่ากี่รุ่นเนี่ยประวัติศาสตร์เขียนไว้แจ๋วสุดท้ายแล้วก็นี่เป็นต้นเนี่ยฆ่ากันมากี่รุ่นนี้ดีกว่าทำลายล้างกันมากี่รุ่นนี้เดี๋ยวว่ามมีใครที่จะเอาสิ่งนี้ออกมาเผยแพร่เผยแผ่ไหมครับใช่ไหมครับมีก็ไม่ได้พอเวลามีไปแล้วมาเปิดเผยก็ไม่ได้เห็นไหมมันเพราะอะไรกันมันเติมหาดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
ใช่ไหมครับมันไม่ได้แล้วต่อไปนี้มันไม่ได้จริงเพราะความลับไม่มีในโลกเนี่ยโลกใบนี้ไม่มีความลับหรอกให้ดูไว้เนี่ยโลกใบนี้ไม่มีความลับหรอกบอกให้ทราบไว้นะครับไม่รู้ทาใครก็ตามเก็บความลับอยู่ก็เจอธรรมชาติเล่นงานธรรมชาติเล่นงานเล่นแบบไหนมันจะมาเล่นตัวร่างกายเนี่ยครับเดินมาหงิกงอทันทีแหละครับอมฤกษ์อมพาสเล่นงอนเล่นงานเลยครับเช่นเลือดแตกอะไรก็ว่ากันไปหมดสภาพเห็นไหมครับจะไปยังลักษณะอย่างนั้นนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องมันถึงตรงนี้ยุคมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นยุคของมันเพราะฉะนั้นอย่าล้าหลังนะครับอย่าล้าหลังตามให้ทันหน่อยนะครับต้องตามให้ทันเทคโนโลยีนะครับมันมีวันเด็กอยู่ปีนึงนายกคนไหนมีคำว่ามันมีคำว่าก้าวให้ทันเทคโนโลยีนะฮะนายกคนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นนะครับเขาเปิดช่องทางเลยแหละครับก็เรียกว่าทัศอะไรวิสัยทัศน์ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีครับมีไหมนะนะผู้นำในการที่จะให้คอนเซปต์ไอเดียกับผู้คนจะพัฒนาอะไรต่างๆนั่นผมก็ไม่รู้จำนายกคนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเออมันต้องไหนสิวะต้องก้าวไปทันเทคโนโลยีความรู้นอกกาลามันต้องเอามาใช้ก็คือความสามารถพิเศษนั่นแหละครับมีแต่ในกาลาตำราก็ครอบงำไว้ตลอดเลิกได้แล้วไอ้ต้องออกข้อสอบแบบปรนัยเนี่ยพวกครูบาอาจารย์ขี้เกียจจริงๆถ้าออกปรนัยให้มันตอบข้อผิดโอเคไหมครับไม่รู้ถ้าเป็นผมสอนหนังสือใช่ไหมฮะไอ้สี่ข้อข้อช้อยมาผิดอยู่3ข้อถูกอยู่ข้อเดียวเนี่ยใช่ไหมครับผมให้อธิบายข้อผิดผมให้คะแนนข้อผิดด้วยจริงมนุษย์เราถ้ามันรู้เรื่องผิดเรื่องถูกมันง่ายครับนะใช่ไหมหาตัวผิดให้ได้ตัวถูกไม่แพ้พลิกขั้วใช่ไหมโอเคไหมต้องให้คะแนนไม่รู้นะผมจะให้คะแนนข้อผิดจริงๆนะเพราะผมจะรู้ว่าไอ้ข้อผิดใครมันรู้ตัวเหมือนกับเรารู้ว่าตัวเราทำผิดมันรู้ตัวมันก็จะไม่ทำต่อเห็นไหมง่ายไหมล่ะเอาแต่คำว่าถูกเพราะนั้นเอาคำว่าถูกใส่กันฉันถูกก็ไม่เคยมีคำว่าผิดถูกทั้งหมดทุกคนถูกคนหนึ่งใครก็ถูกไปเจออะไรก็นะตัวเองถูกหมดคนอื่นผิดหมดมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่ะหรือดีๆตัวเองดีหมดคนอื่นไม่ดีจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนี้ให้ได้สิครับลองดูสิครับถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วบ้านเมืองก็จะดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับที่พูดนี้ก็เผื่อไว้คนเกิดทีหลังนะพี่นะท่านใดที่เกิดก่อนมกราคม37ก็เงี้ยหูฟังเอาไว้ใช้สองหูเป็นประโยชน์อย่ามานั่งเชื่อลุงหงอกไม่เอาลุงหงอกชวนคิดชวนคุยทีนี้มาถึงวาระคุยแล้วผมมีเวลาน้อยนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าจะจบกันลงประมาณสัก3 ทุ่มนะครับเอาละแค่นี้พอไหมบ่นให้ฟังบ่นให้ฟังแค่นี้ก็พอไหมท่านจะมีหนังสือฉบับหนึ่งตรงนี้เรื่องของใครเรื่องของ PE เรื่องพนักงานบริสุทธิ์นะครับดูสิเขานำหนังสือมาวันที่22วันที่22เดือน1วันที่22เดือน1 1คือเดือนมกราคมเนี่ยเนาะ2562ข้าพเจ้าน.ส.กฎชมนนะกฎบนสิเนาะโอเคนะที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์จากการสัมผัสตัวโอเคนะด้วยอะไรนะด้วย2มือเปล่าจากลูกงอกมี3อาการ1ปวดเอวเป็นมานานประมาณ5ปีคุณลุงสัมผัสให้3ครั้งอาการที่เป็นหายเป็นปลิดทิ้งว่าไปนอน2ขากล้ามเนื้ออ่อนแรง
ลุงก็สัมผัสให้สองครั้งก็หายจากอาการที่เป็น 3. จุกแน่นหน้าอกเสียดแทงไปข้างหลังลุงสัมผัสให้หนึ่งครั้งอาการที่ว่านั้นก็หายไปหนูขอบคุณลุงมากค่ะก็มีโทรศัพท์มีที่อยู่ให้เรียบร้อยง่ายเนาะนั่นแหละก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับคนไหนไม่เคยถูกสัมผัสก็จะไม่รู้นะครับถูกสัมผัสแล้วก็จะรู้มารู้แล้วเขาก็มั่นใจแล้วก็ว่ากันไปแล้วครับก็แค่นี้ฮะใครก็ตามที่ได้รับอานิสงส์จากเสียงผมเนี่ยอยู่บ้านท่านนั่นแหละครับจดหมายมาอย่างเงี้ยบอกที่อยู่ด้วยนะครับบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยมันจะได้ถูกต้องอย่างเช่นใครอ่านก็ใครเขาจะไปตามหาที่บ้านโทรศัพท์ถามสิเนี่ยมันใช่ไหมที่ว่ามาเนี่ยเนี่ยครับสิ่งนี้ผมจะแปลภาษาอังกฤษหมดนะครับผมจะอธิบายว่ามันมายังไงมันคืออะไรเงี้ยนะครับจริงๆจะให้ดีก็ต้องบอกถึงอาการก่อนที่จะมาเจอลุงหอกร่างกายเป็นไงไปทำไปรักษาไอ้รูปแบบที่เขาใช้กันอยู่แผนตะวันตกแบบนี้ยังไงเนี่ยได้ผลไม่ได้ผลประการไหนมันน่าจะนั่นคือหนึ่งพารากราฟนะฮะต่อมาก็มาเจอลุงหอกแบบนั้นยังไงเงี้ยลุงหอกสัมผัสสัมพันธ์ยังไงมันก็มีอย่างนี้ผลก็เป็นยังไงต่อไปก็แค่นั้นเองใช่ไหมผลยังไงก็ว่าไปตามนี้ทำนองนั้นนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้เขียนหนังสือ ใช่ไหมครับทำไมจะเล่าอะไรแต่เรื่องราวของตัวเองไม่เป็นโอ้ยมันง่ายแสนง่ายหน้าเดียวก็เกินพอแล้วอะไรทำนองนี้โอเคนะนี่คือเล่าสู่กันฟังนะพี่นะเอาละต่อไปนี้ผมจะเริ่มดูแล้วนะครับว่ามีท่านผู้ใดบ้างที่อยู่หน้าจอนะครับเฟซบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำแม่นๆนะครับคุณนะบ้าน บ้านเราดอททีวีสถานีสิ่งสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะนะครับก็คือนะครับนั่นแหละครับโอเคนะเอาละจะเริ่มดูแล้วจ้ามีไหมคำถามมีหรือเปล่าถ้ามีก็จะได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมโอเคเนาะไม่มีค่อยๆสกิปเบาๆไปเรื่อยๆโอเคครับมีอื่นไหมไม่มีไปเรื่อยๆไม่มีคำถามมีหน่อยก็ดีมันจะได้ไปได้ด้วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับผมโอเครับทราบครับรับแซบรับแซบโอเคหมดไหมไม่มีคำถามเลยไม่มีคือไม่มีเนาะครับผมลุงหอกไม่เคยเห็นลุงเลยเพิ่งเห็นพายุปลาบึกก็เลยดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ก็ชอบนะแม่อ้วนแม่อ้วนเรื่องปลาหมึกโอ้โหสุดยอดของบอกแล้วงานผมต่อไปก็คืองานสลายอะไรเฮอริเคนนะครับของซ้ำกับพายุไต้ฝุ่นนะครับนั่นงานผมนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนอกนั้นทำมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วนะครับจะไปรับสลายเฮอริเคนไม่มันขึ้นฝั่งอเมริกาเลยบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นคือด้านสิ่งแวดล้อมไอการเรื่องสุขภาพนะครับคุณณัฐภาคนะครับจะเปิดเยียวยารักษามนุษย์เมื่อใดรักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะจำหน่อยครับภาษาผมนะครับรักษามนุษย์ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับ
ย้ำไม่ใช่รักษาโรคผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคนะครับจำเลยครับลุงออกจะเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่ยอมรับคำว่าโรคที่เขาว่านู่นนี่นั่นสารพัดโอไหมจำแม่นๆให้ใส่ใจไว้ก่อนจะบอกกับใครก็ต้องพูดให้มันชัดๆคำนี้นะครับโอเคนะไม่มีคำถามเนาะก็คงจะเป็นหลังวันที่3กุมภาครับอย่าลืมนะฮะวันที่27ใช่ไหมเช้านครปฐมนะครับเจอกันนะฮะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะโอเคนะวันนี้มันวันอะไรวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้ก็ซื้อเสาร์วันอาทิตย์เจอกันนะชาวนครปฐมนะฮะตั้งแต่เที่ยงถึง 5-6 โมงเย็นนะครับโอเคนะโอเคนะนั่นแหละไปที่คณะ4ที่นั่นก็มีพระมหาชัยชุมพลเป็นหลักเป็นแกนให้อยู่นะครับคณะ4วัดพระปฐมเจดีย์วัดนะวัดนะฮะวัดขึ้นต้นคำว่าวัดนะพระปฐมเจดีย์คณะ4นะที่นั่นมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นหลักเป็นแกนให้อยู่โอเคนะครับจำตรงนี้ก็พอนะครับแล้วก็ไปตามนั้นนะฮะเกิดครับ ก็หาวไปเรื่อยครับไอ้คำว่าหาวเนี่ยนะฟังกันดีนะจำเลยฮะร่างกายขาดออกซิเจนโอเคมันงับอากาศกลั้นนานๆโอเคมันจะได้กลับคืนมานะครับจำนะครับเอาใช้ฮะบอกแล้วต้องทำครับอากาศของฟรีนะโอเคเนาะโอเคนะครับ คุณบุญรงค์เนี่ยถ้ามีคนเหมือนลุงโลกเราจะเจริญบุญของชาวบ้านความจิมเจริญมากๆแล้วโลกใบนี้เนี่ยเจริญจนกระทั่งมันสุดความเจริญแล้วต่อไปเกิดมันจะคำว่าแตกสลายมันขึ้นสูงสุดมันก็ลงประมาณนั้นโอเคนะครับให้เข้าใจตามนั้นไว้ก่อนโอเคไม่มีเพิ่มเติมนะครับเฟสห้องเฟสป่านผมจะไปห้องยูแล้วนะทีนี้อ้าวยู how are you เป็นจังได้ชาวเรานะครับอ้าวไปไหนละเป็นจังไหนชาวเราดูสิเอาเข้าไปมายังผมว่าใช่นะใช่ก็ใช่ครับแมนบอสเปิดแมนบอสเดี๋ยวใช่เปล่าดูสิเอาเข้าไปใช่ไหมไม่ยังผมว่าใช่นะโอเคงั้นก็แปลว่าเสียงนะมุนนี่ก็ได้ใช่แล้วแหละครับลดเสียงซะทีนี้ครับโอเคมาแล้วหมุนได้มั้ยความหมุนเป็นมอนิเตอร์มันจะช้าครับลองดูนะครับทีนี้นะฮะมีใครบ้างที่จะแสดงความเห็นอะไรเข้ามาในตรงนี้ก็ยินดีทุกความยินดีทุกท่านนะครับหนูก็ใช้เวลาศึกษาศาสตร์ทางโลกมีปริญญา4ใบแล้วคุณลุงคะมันไม่มีวันจบจริงๆค่ะทั้งปอโทก่อนแล้วนิติศาสตร์ก่อนแล้วก่อนจะรู้ตัวกลับมาศึกษาศาสตร์ทางธรรมก็40กว่าปีแล้วแต่ก็ดีใจที่มันมีวันจบคือการที่จะไม่เกิดอีกแล้วค่ะโอ้โหเจอไป4ศาสตร์เสียเวลากับศาสตร์ตั้งเท่าไหร่ดีครับเอาไว้ในการที่จะบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาทั้งหมดนะเอาไว้บูรณาการกันอย่าไปทิ้งนะฮะเอาไว้ใช้กับชีวิตจริงนะฮะ
บูรณาการเอาไว้ใช้กับชีวิตจริงแต่งานก็ไม่จบอยู่แล้วทางโลกนะครับทางธรรมเนี่ยมีจุดจบนะทางธรรมจุดจบก็คือสุดท้ายแล้วคือสุดการเกิดนั่นนะครับจบตรงนั้นตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป๊ะนะครับตรงนั้นนะครับขอเป็นชาติสุดท้ายนั่นเองครับดีใจที่ได้มาเจอลุงตอนที่ยังไม่สายเกินไปความเข้าใจและความจริงที่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดช่วยให้ความคิดที่วนๆมันหลุดสักทีนึงโอเคครับก็สะกิดมันวนเวียนนะครับนั่นแหละเป็นต้นเหตุของการนอนไม่หลับนะครับเป็นต้นเหตุของการปวดหัวปวดเฮดนะครับเมื่อมันได้ปวดหัวหายไปหลับได้สบายตื่นเช้ามาก็มีเรี่ยวแรงแข็งแรงทำได้ตลอดวันเวลาแล้วด้วยความสนุกด้วยใช่ไหมมันจะได้มาได้ความสนุกนะครับความสนุกมันก็ความขุ่นเคืองใจใดๆก็ตามทีที่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องมันจะลดน้อยลงไปลดน้อยไปมันจะก้าวข้ามไปเรื่อยก้าวข้ามไปเรื่อยนะมันจะกลายเป็นความสนุกไปนะครับโอเคก็โอเคแล้วครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวแหละครับสวัสดีค่ะเป็นคนไทยที่อยู่เยอรมันฟังลุงหงอกมาเกือบ2เดือนยืนยันได้เลยว่าลุงหงอกพูดผิดน้อยมากเพราะติดตามและเข้าใจพูดผิดน้อยมากโอเคครับก็ผิดตรงนั้นแหละการนอนทำสมาธิแล้วนึกถึงพ่อแม่ได้ผลจริงค่ะหลับไปก็ฝันเห็นพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมานั่งข้างๆบางวันก็เห็นแม่บางวันก็เห็นพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเห็นไหมครับมันก็เป็นแนวทางอธิบายได้ชัดเจนนะครับเวลาผมอธิบายผมอธิบายได้ชัดเจนอย่าลืมว่าเรามาเกิดนะมันมีที่มาที่มาคือสมุทัยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมครับถอยไปเรื่อยจนไม่รู้จะไปถึงไหนมันได้แค่อย่างว่าก็พ่อแม่ของปู่พ่อแม่ของย่าพ่อแม่ของตาและพ่อแม่ของยายมีใครชีวิตจริงเนี่ยเคยเจอพ่อแม่ของคุณปู่ท่านไหมครับผมเองไม่เคยเจอเลยปู่ผมเห็นไหมครับปู่ผมไม่เคยเจอท่านไปก่อนผมแล้วพ่อของปู่ผมมันจะไปเจอได้ยังไงนี่คิดเป็นไหมครับเกิดมาก็เห็นแต่เห็นหน้าย่าคุณย่านะครับพ่อแม่ของย่ายังไม่เคยเห็นเลยเห็นไหมครับนะส่วนยายกับตาเลิกคุยกันเลยไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ไปวนเวียนแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถามว่ามีไหมที่มันมีเห็นไหมครับไอ้ตรงมีเนี่ยมันสุดตอนปุ๊บมันไปต่อไม่ได้ก็มาลึกถึงเราคือใครเนี่ยถอยหลังไปเมื่อวานทำอะไร5วันทำอะไรปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำจนกระทั่งถอยหลังไปถึงทูนึกไปเถอะนึกไปครับนึกถอยหลัง5ลีดนะครับไปถึงอายุ5 6 7ขวบจำความได้ไหมตรงนั้นมันจะมี point of view ตัวหนึ่งจะต้องจำได้ยังผมจำได้แม่นเลยนะก่อนตกน้ำเกือบตกน้ำตายนะน้ำมันขึ้นล้นฝั่งอีสานเขาเอิ้นน้ำแกงเวลาฝนตกหนักมันขึ้นมาบุ่มบุ่มบุ่มขึ้นมาเลยมันล้นฝั่งเด็กนั้นมันก็เล่นน้ำก็ชอบสิเนาะเรื่องน้ำไหลพอเล่นไปมาน้ำมันดูดน้ำวนมันดูดไปปุ๊บมันจะไปตามน้ำคว้ากิ่งอะไรกิ่งอะเดี๋ยวนะต้นหมากซีดาก็ต้นฝรั่งโอเคไหมคว้าได้พี่สาวก็มาคว้าดึงมือกลับขึ้นมาจำได้แม่นตรงนั้นมีเท่านั้นที่จำได้ตอนเด็กๆนอกนั้นก็ไม่ได้จำเลยแต่ถามว่าเล็กกว่านั้นมีไหมทีเนี้ยเราอยู่ในท้องแม่มีไหมมีเห็นไหมครับมันต้องไปต่ออีกมันก็สุดท้ายสมาธิมันก็ไปเห็นตัวเรานอนอยู่ท้องแม่มันไปต่ออีกเราเกิดมายังไงสเปิร์มกับไข่มาจ้าเอกันเห็นไหมครับก็รู้ตัวไข่กับสเปิร์มมันจ้าเอกันแต่การไข่ที่มันเกิดของแม่เนี่ยไม่รู้ว่าไข่เกิดฝ่ายแม่มันเข้าผลิตไข่มาไงไม่รู้เลยไปรู้ตัวสเปิร์มนี่เนี่ยสเปิร์มพ่อผู้ผลิตพอรู้สเปิร์มปุ๊บอ้าวแล้วตามสเปิร์มไปเนี่ยคราวนี้แหละครับว่าโหเล่นภพชาติเลยล่ะพี่เอ๋ยตัวสเปิร์มเนี่ยมันตัวเล่นภพชาติเลยครับมันทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยซึ่งเป็นยอดเยี่ยมเอาตามแนวนี้ผมว่ามันหมดยุคแล้วไปนั่งนึกพุทโธพุทโธมันหมดยุค
กับที่ผมอธิบายเนี่ยอะไรมันแน่กว่ากันอย่างนี้ดีกว่าอะไรเป็นจริงมากกว่ากันงี้ดีกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะไปบ้าคลั่งไปทำไมมากมายกับพุทโธอย่างเงี้ยถ้าผมใช้คำแข็งๆเป็นอย่างนี้เอาเถอะท่านที่พุทโธมาก่อนก็ดีต่อไปนี้เอามาตามลุงออกดีไหมที่เราฟังวันนี้เห็นไหมครับไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนเลยเรื่องเนี้ยเห็นไหมครับมันจะรู้ไปจริงๆครับเพราะมันเป็นที่มาของเราทั้งนั้นเลยจีวันโอเคไหมก็แปลว่าตามทางเดินที่เราเกิดมาสุดท้ายมันก็เราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมครับมันก็มาถึงตรงนี้นะอัตราส่วนย่อเรามีขนาดหนึ่งนิวเคลียสโลกมันใหญ่ขนาดนั้นขีดนิวเคลียสเป็นเท่าเองเลยครับเนี่ยมันก็จะมารู้กับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยใช่ไหมก็อยู่กับตัวเราแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยไม่ต้องใช้ตำราเล่มใดเลยเห็นไหมเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังทุกๆคนแหละครับเอาแนวทางนี้มันถึงยุคมันเลยพี่นะส่วนการเรียนรู้ทางโลกวิชาการอะไรต่างก็ต้องเรียนเพื่อประกอบอาชีพนั่นก็จำเป็นแต่การรู้ตัวเรามันสุดยอดโอเคไหมสุดท้ายมันก็จะสุดการเกิดทั้งต่อไปชาติชีวิตนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรล่ะจะไปเอาเรือรบเหรอเอาเครื่องบินเหรอพ่อของอยู่ของกินของใช้ของเก็บจำให้แม่นคิดให้มันจบของอยู่ใครก็ตามที่มีที่อยู่อาศัยแล้วมันก็ถือว่าโอแล้วชาติเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันของกินประจำวันเห็นไหมก็ทำงานประกอบอาชีพทุกวันมันก็มีแล้วของกินประจำวันถ้าไม่ทำงานจะไปกินอะไรกินเนี่ยเห็นไหมฮะใช่นะพอกินพอใช้แต่มันก็เหลือกินเหลือใช้แล้วก็เหลือขอรับผิดตั้งเกณฑ์เนี่ยไว้ให้ดีๆโอเคไหมครับทำให้ได้ทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างนัดมันจะเป็นปัจเจกบุคคลความเข้าใจสิ่งนี้นะครับทำให้ได้ชีวิตนี้เอาให้อยู่นะครับเอาให้อยู่แล้วมันจะสบายแน่นอนนะครับคนที่มีลูกก็ต้องดูแลลูกแหละก็สอนลูกต่อไปเหมือนกันต่อใช่ไหมครับนะสอนลูกต่อไปอย่าสอนลูกเพื่อที่หวังมรดกเราอย่าทำนะครับอย่าทำนะอย่าทำนะมีก็ให้เอาไปด้วยไม่ได้ก็ต้องให้เข้าไปแต่อย่าไปสอนลูกแบบนั้นอันตรายนะครับอันตรายมากให้เขาได้คิดให้เขาได้ทำให้เขาได้หางเขาเองลูกคนไหนที่มีลูกนะฮะอย่าถามเด็ดขาดว่าอยากกินอะไรให้ถามว่าหิวหรือยังก็หาอาหารที่เหมาะสมให้เขากินนะห้ามถามว่าอยากได้อะไรต้องถามว่าอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรอยากทำอะไรถามเข้าไปเรื่อยเห็นไหมเขาอยากรู้พาให้เขาไปรู้เขาอยากทำให้เขาทำสนับสนุนไปแต่อยากได้อะไรอย่านะนั้นได้ขอรถเบนซ์หนึ่งคันแล้วยุ่งนะพี่เห็นไหมวิธีง่ายๆเท่านั้นเองนะครับคนที่มีลูกมีหลานก็ขอฝากสิ่งนี้เอาไว้ไปให้มิฉะนั้นลูกมันไม่ทำอะไรคิดแต่จะขอพ่อแม่ทีเนี้ยเสร็จแล้วก็เที่ยวเตะหากันอยู่ตรงแทงหางนี้เป็นต้นสุดท้ายเราก็ได้พลเมืองที่ด้อยคุณภาพต่อไปนะครับการสอนหนังสือต้องไม่มีคำว่านอกกรอบนอกตำราต้องดึงความพิเศษออกมาตั้งแต่อนุบาลประถมนู่นนะครับโอเคไหมครับเราต้องยกย่องคนที่มีความสามารถพิเศษโอเคไหมครับนะไอ้พวกจบแต่ละปริญญาเนี่ยพอแล้วทีครับนะพอแล้วพอแล้วเนี่ยมันไปไม่รอดจริงๆนะครับโอ้ไม่พี่การศึกษาก็มานั่งเถียงกันกระจายไปเยอะอำนาจอ่ะนะอำนาจหน่อยเดียวเดี๋ยวมาหัวจะแมวทำไมวะวะเอาไงต่อรู้ว่าอำนาจคือก็ประมาณทำไมจะไม่รู้ของอย่างนี้ใช่เปล่าต้องช้อนให้เขาไปให้เขาไปให้เขาไปอำนาจมีแล้วต้องให้เขาต้องใช้ไม่ใช่อำนาจแต่ว่าใช้เพื่อที่จะอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ถูกโอเคไหมมีอำนาจต้องช่วยเขาไม่ใช่เอาอำนาจไม่ใช่เอามีไว้เพื่อเอามันไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เขางงไหมพี่มีอำนาจเนี่ยมีไว้เพื่อให้คนอื่นเขาไม่ใช่มีไว้เอามันเป็นยังไงมันก็ถึงได้แย่โอไหมเริ่มแล้วเริ่มมีภาษาก้อนหินโอเคนะต่อไปเอาละก็ไปเรื่อยมีบ่มีครั้งหนึ่งท่องคาถาลุงออกก่อนนอนยังไม่หลับแต่เข้าพวังเห็นคล้ายยันแปดเหลี่ยมของจีนเพ่งมองเห็นชัดจนได้ครู่หนึ่งแล้วภาพมันก็หายไปมาพิจารณาดูว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์
เหมือนยันป้องกันอันตรายแน่นอนฟังไหมเนี่ยนะครับมีครั้งหนึ่งท่องคาถาคุณลุงเอ๊ะลุงให้คาถาใครไปวะเนี่ยก็แปลว่ามาในงานมาในงานวันที่18พฤษภาผมจะแจกมันมีขึ้นต้นสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสาวาอินามาภะทะนามาพุทธยะท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ก็แค่นั้นเองนั่นแหละคาถาบอกว่าตรงนั้นน่ะนาที่นี่ผมบอกผมไปที่เขาใหญ่นะผมไปที่เขาใหญ่เสือกระโดดมาตั้ง17-18ตัวหน้ากระดานนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรดีมันตกใจเนี่ยเขาเรียกว่าสติแตกนะครับเตลิดบ้าอย่างเดียวแล้วครับตกใจไม่ได้อันตรายสูงมากนะครับนะพอถึงจุดหนึ่งจะได้คำนี้ครับมาครั้งเดียวแหละครับเข้ามาอยู่ในดวงตาทั้งหมดจำหมดเลยแค่นี้เองจะบอกว่าคาถาตามใจผมไม่เคยบอกว่าคาถานะดูไว้นะมันมีแต่อะไรใช่ป่ะหรือว่าคาถาใช้ในการปกป้องคุ้มครองโอเคไหมครับก็มีแค่นั้นเองนะคนสะอึกเกิดจากอะไรอย่าไปถามหาสะอึกกลืนน้ำหายเลยครับสะอึกเห็นไหมมันจะกลืนปุ๊บปุ๊บหายเลยครับอย่าไปถามว่าเกิดจากอะไรทำให้มันหายได้ไงดีกว่ากลืนน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยโอ้ไหมสวนกลืนน้ำสวนเข้าไปเลยโอเคไหมจะหายสะอึกมาง่ายไหมล่ะหลวงพ่อคูณเคาะกัดมะเร็งลุงหงอกเป่ามะเร็งให้หายได้ไหมครับโอ้ยตายเอางั้นเชื่อพี่ไม่รู้ไม่ฮะไม่การันตีแล้วครับแน่แน่แน่โอเคไม่เอาครับไม่การันตีไม่การันตีผมป้องกันมะเร็งได้ก็แล้วกันนี่ป้องกันมะเร็งได้แล้วกันนะนะทำลายมะเร็งได้แล้วกันในส่วนตัวเนี่ยนะถ้าใครบอกว่าสูบยาสูบบุหรี่เป็นมะเร็งเนี่ยนี่เนี่ยนี่คือตัวหลักป้องกันได้แล้วกันนี่ดีไหมครับเอาตัวเราเป็นตัวท้าจะไปเอาคนอื่นเข้ามาท้าไม่เอานะครับคนอื่นคือคนอื่นเขาคือเขาเราคือเราเราต้องแน่วมั่นเราต้องแน่วแน่มั่นใจในตัวเรามันจึงจะโอ้นะครับทุกคนนะฮะขอให้มีความมั่นใจในตัวของแต่ละท่านเข้าใจหลายเรื่องแต่เวลามั่นใจมันต้องมั่นใจในตัวเราเองนะครับโอเคไหมเรามั่นใจแทนคนอื่นเขาไม่ได้โอเคมั่นใจการันตีคนอื่นมันไม่ได้ต้องเรามั่นใจตัวเองเราค่อยทำตัวเองนี่เป็นต้นโอเคไหมครับเราจะมั่นใจตัวเองนะอยากให้ทุกคนเข้าใจและมั่นใจตัวเองเป็นสรณะโอเคไหมครับต้องการตรงนี้ทุกคนนะทุกท่านนะครับนี่การแชร์กันนี่ก็เพื่อตรงนั้นแหละครับนะคนละนิดคนละหน่อยคนละครั้งสองครั้งไปนะครับถ้าเอาเขาเข้ามาเป็นตัวร่วมนะครับเป็นเหตุให้ทะเลาะกันแน่นอนนะครับจำหน่อยครับถ้าเอาเรื่องของเขาในโลกนี้จะกระทำไรเนี่ยอย่าเอามาอย่าดึงเข้ามาครับเขาเนี่ยรู้จักลงงอกอย่าดึงเขาเข้ามาโอเคไหมครับถ้าดึงเขาเข้ามามันไม่จบเราแปลว่าท่านกับผมเนี่ยมีอะไรก็แชร์กันพี่รู้สองนั้นหนึ่งอย่างนี้จะดีกว่านี่คือกรอบความคิดที่มันจะแหลมคมจะทำให้กลับเหมือนกับเราดินสอมันจะพัฒนาสู่ต่อไปนึงแล้วท่านก็ไปใช้กับคนอื่นก็เขาก็ได้เห็นไหมครับโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทนี้มิตินี้ในการอยู่ในสังคมแล้วมันจะสง่างามสมศักดิ์ศรีของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดแม่นบอถ้าใช่ก็จบพยักหน้าเลยนะพี่นะขอพลังลงออกด้วยนะครับเสียงผมมันเป็นพลังงานนะครับสูดเอาหายใจเข้าไว้เราเป็นที่รู้กันโอเคไหมนี่มันถึง3 ทุ่มพอดีก็กะไว้3 ทุ่มเพราะว่ามีงานต่อนี่คนมาคอยเรื่องงานเป็นงานทางด้านวิชาการอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวคิดว่าผมอยู่เฉยๆนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะผมเป็นคนอ้วนผมจะเสี่ยงเป็นเบาหวานความดันไหมครับถ้าผมงับอากาศรู้จักลุงงอกนะอย่าไปสนใจคำนั้น
โอเคไหมครับให้เป็นเรื่องของเขาไปดีไหมครับเป็นเรื่องเขาไปเขาจะบ้าวาหวานเรื่องของเขาความดันเรื่องของเขาแต่ที่แน่ๆคือเรื่องรังไม่จบเห็นไหมปั่นเป็นเขาไปเอาเราดีกว่าทำไงจะให้ร่างกายเราเผาไหม้ดีงับอากาศชั้นหนึ่งครับหนึ่งที่สุดงับอากาศมันจะเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองทำไปนะครับทำไปนะฮะไม่มีอะไรดีกว่าการเผาไหม้ก็เรียกว่าธาตุไฟนะครับเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเราเองนะฮะอย่างที่ผมชูนี่ผมบอกผมเพิ่มธาตุไฟทีเนี้ยใช่ไหมครับแล้วใครจะมาเถียงทีเนี้ยแต่ลูกหลานอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับเพราะว่าท่านจะไม่เหมือนผมนะครับมันร่างกายคนละร่างกายความรู้สึกมันไม่ต่างกันแต่ความนึกคิดต่างกันแน่นอนโอเคไหมทำไมถึงบอกว่าความรู้สึกไม่เท่ากันเจอร้อนมันก็ร้อนเหมือนกันแหละเงี้ยโอเคไหมครับคำว่าเจอร้อนมันร้อนเหมือนกันแหละความรู้สึกจะไม่ต่างกันเจ็บเหมือนกันหิวเหมือนกันง่วงเหมือนกันโอเคไหมนี่คือความรู้สึกจะเหมือนกันแต่ความคิดจะไม่เหมือนกันต้องยอมรับแม่นๆความคิดคือใจจะไม่เหมือนกันนะครับจิตยิ่งต่างกันเยอะคนละมิติเลยถ้าไปหาจิตยิ่งเยอะมากนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ทุกๆท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อพัฒนานั่นแหละครับท่านก็พัฒนาตัวท่านผมก็พัฒนาตัวผมใครก็ตามก็พัฒนาไปสติปัญญามีเหมือนกันแต่มีไม่เท่ากันแน่นอนนะครับมีเหมือนกันสติปัญญาแต่มีไม่เท่ากันแน่นอนต้องยอมรับมิติเนี่ยไว้ให้ดีๆแล้วเราจะเป็นแต่บุคคลที่เจริญก้าวหน้านะครับอย่าไปคิดว่าเรามีมากกว่าใครโอเคไหมมันไม่มากหรอกครับทางโลกเรียนไงก็ไม่จบไม่มีทางจบได้ทุกสาขาวิชาการบอกให้กระดาษทางธรรมนี่มีคำว่าจบนะครับงั้นเข้ามาสู่ทางธรรมก็คือเรื่องกายใจจิตของเราของท่านเนี่ยครับจะมีคำว่าจบนะครับส่วนทางโลกก็ประกอบอาชีพไปอย่างนี้ถือว่าเป็นหลักนะครับอ่ะมีโทรศัพท์มาด้วยเหรองั้นก็อ่ะถ้ามีก็บริการโทรศัพท์สักหน่อยนึงนะนะก็ยินดีนะครับตกลงเดี๋ยวไปพูดถึงมันครับในเรื่องของเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับให้คนอื่นก็พูดกันโอเคไหมครับรู้จักลงหงอกจะไปพูดถึงมันพูดแล้วมันก็ไม่จบทุกวันนี้มันมีคำว่าเรื้อรังมันอยู่4อย่าง1หัวใจ2ความดัน3เบาหวาน4ไขมันใช่ไหมถ้าหากว่าทางการแพทย์ตะวันตกดีจริงหรือการแพทย์แผนปัจจุบันที่บ้านเรามาใช้กันดีจริงมันจะไปเรื้อรังไปทำไมคำถามง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคนรุ่นพ่อผมมีไหมเรื่องนี้ไม่มีพ่อแม่ไม่มีนะมันมาจากอะไรก่อนมนุษย์มันต้องกินเนาะก็การกินการผลิตก็คือเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยครับมนุษย์มันเกิดมากเกินไปก็ผลิตมาเพื่อต้องการซื้อขายนะครับตรงนี้ต่างหากก็พยายามใส่กันคนที่ใส่ก็ศึกษาวิจัยกันศึกษาวิจัยกันยิ่งศึกษาวิจัยอาหารมากอาหารก็ยิ่งแย่อย่าไปศึกษามันมากต้นไม้มันปลูกไปตามธรรมชาติก็กินแบบธรรมชาตินี่นะโอเคไปดีไหมผมว่ามันน่าจะลงตรงนี้ซะมากกว่าแต่ขอความสะอาดเป็นตัวตั้งเอาไว้หน่อยโอเคไหมครับขอความสะอาดพอประมาณมนุษย์เราเนี่ยโอเคไหมครับอย่าไปปรุงแต่งมันมากยิ่งปรุงแต่งมากยิ่งหนักอาหารนะครับจำหน่อยครับไอ้พวกกันบูดกันเปรี้ยวนะครับเนี่ยโอ้ยใส่สารพัดบูดก็มันบูดไปบูดก็ทิ้งทำนองนี้ครับบูดก็ทำเป็นปุ๋ยต่อสิครับปุ๋ยหมักไงโอไหมครับโอนะไม่มีใครไปใครมานะครับนี่ผมได้เวลาพอดีเนี่ยพวกก็จะง่วนอยู่เนี่ยรองานผมอยู่นะครับมันเป็นงานทางวิชาการด้านเทคนิคชั้นสูงนะครับที่ทำอยู่เวลานี้เทคนิคชั้นสูงครับไม่ใช่เป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นเรื่องของแสงนะแสงนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ศึกษาแบบขี้ไก่นะฮะเวลาเราศึกษากันนะครับเห็นพูดไม่ใช่ขี้ไก่นะ ขนาดสมการ E กับ MC ยกกำลัง2ผมยังกล้าบอกเลยเป็นสมการลวงโลกเลยของไอสไตน์นะครับก็ผมรู้ว่าเป็นสมการทดลองทำไม่ได้ได้แต่พิสูจน์ทางผ่านวิชาคณิตศาสตร์เก่งแค่คิดพูดเขียนแค่นี้คิดพูดเขียนแต่ทำงีกเลย
ไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันต้องผลการกระทำเป็นตัวหลักนะครับจำเป็นหลักนิดนึงนะเอาการทำเป็นตัวตั้งก็คือผลผลิตของงานเอาสัมฤทธิ์ผลก็คือการกระทำโอเคไหมครับเขียนหนังสือก็ให้คนเขาอ่านได้พูดก็ให้พูดเขาเข้าใจอย่างเงี้ยทำก็ให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเขาก็แค่นี้มันก็มีอยู่แค่นี้วิถีชีวิตของมนุษย์ได้อะไรไปมากไปกว่านั้นผมว่างั้นนะโอเคมั้ยไม่มีหามีไม่พอหาไม่พอพอปุ๊บขีดเส้นใต้ว่ามันเกินพอก็ดีอย่าปฏิเสธเกินพอเห็นไหมครับไอ้พอเพียงไม่พออยู่แล้วนะพอเพียงเนี่ยไม่เอาเอาไว้ส่วนหนึ่งพอเพียงเพียงพอเนี่ยตรงไหนมันพอที่เนี่ยฐานะของคนมันแตกต่างกันถ้าเป็นชาวนาพอนะฮะขอควายหนึ่งตัวไขแล้วก็มีที่นาทำกิน10ไร่5ไร่ว่าไปนั่นคือความพอเพียงของชาวนานะต่อมาก็คือน้ำมีน้ำพอเพียงไหมนั่นคือชาวนาถ้าทุกคนมีอย่างนี้มันก็โอชิกันควายหนึ่งตัวไถหนึ่งนะ1คนต่อ3ไร่อ่ะ5ไร่ทำไหวไหมครับต่อปีเห็นไหมครับนั่นคือความเพียงพอเกินมีปัญญาทำไม่ติดอย่างเงี้ยก็ไปรูปแบบนั้นลักษณะอย่างนั้นต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้มนุษย์โลกใบนี้นะครับมิฉะนั้นก็ยื้อแย่งกันอยู่อย่างนี้แล้วพี่ก็เข้าใจผมก็เข้าใจเหมือนกันนะที่พูดเนี่ยโอเคไหมโอเคไม่มีเพิ่มเติมนะไม่ฮะถ้ามีความจำเป็นต้องทำงานด้านสุขภาพเช่นเกี่ยวกับการกินสารอาหารแต่เกี่ยวเนื่องจากงานวิจัยการแพทย์พอฟังลุงออกแล้วคิดตามทำงานไม่เต็มที่จะทำไงดีครับในเมื่อมันคืองานโอ้โหเอาไงนะพี่เอ้ยนะฮะคุณธรรมสอนเนาะเดี๋ยวขอวิเคราะห์นิดนึงตัวหนังสือถ้ามีความจำเป็นต้องทำงานด้านสุขภาพมันก็ต้องเป็นไปตามมันหนีไม่ออกอ่ะวิจัยก็วิจัยไปครับแต่นั่นคือภาควิจัยให้ถือเป็นวิชาชีพหนึ่งออกไปนะครับโอเคให้ยึดตรงนั้นไม่รู้ความรู้ที่ทำทั้งโลกขอที่เป็นวิชาชีพไปแต่เราจะไปใช้ตรงนั้นไหมเราไม่ใช้ก็ได้ให้คนอื่นเขาใช้กันเพราะเขาจะยอมรับเรื่องของวิจัยจะมาอาหารทางด้านการแพทย์วิจัยทางด้านการแพทย์ก็ต้องไปตามรูปแบบนั้นนะมันฝืนโลกไม่ได้ชวนครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชวนครับผมรีซับวิทย์ถ้าวิทยุเป็นเฟซปิดไว้ก่อนครับแล้วใช้เสียง2คนก็พอครับชวนครับคือว่าหนูมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดทั้งตัวปวดตาด้วยค่ะปิดซะไอ้เครื่องที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยปิดซะอย่าให้เสียงเงินเข้ามาในหูคุณให้คุณกับผมคุยกันทางโทรศัพท์ก็พอนะครับค่ะได้ยินเนาะค่ะได้ยินค่ะปิดได้ยังครับคือหนูมีปัญหาเรื่องปวดหลังและปวดทั้งตัวค่ะแล้วปวดตาด้วยหนูจะต้องทำยังไงดีคะหายใจไว้ก่อนครับใจเย็นๆคุยกับลุงงอกลุงงอกไม่ให้เสียของหรอกเนาะโอเคอย่าเร่งตกลงปิดเสียงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะปิดเสียงแล้วแปลว่าโลกวันนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนนะค่ะถามกลับว่านาทีนี้ปวดตัวอยู่ไหมครับเดี๋ยวเนี้ยปวดตัวปวดอยู่ค่ะโอเคแค่นี้ก็พอดูจะหายปวดหมดที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมเข้าใจนะเพียงแค่ทำตามคำบอก1อ้าปากให้กว้างดูดอากาศเข้าไปแล้วกลั้นนานๆนับ1ถึง10 20 50ถ้าร้อยได้ยิ่งดีเอาทำครับฟังเสียงผมไปเรื่อยเดี๋ยวมันหายปวดสังเกตเสียงผมมันจะมี2เสียงนะฮะมันซ้อนๆกันอยู่นะครับฟังให้ดีๆอย่าลืมหายใจเด้อ
วนตาขยี้ตาซะแล้วก็ขยี้ศีรษะหัวด้วยนะครับมันจะเบาหัวเบาตัวเบาตาและหายใจโล่งฟังใหม่มันจะเบาหัวเบาตัวเบาตาและหายใจโล่งฟังให้ดีนะใช่ไหมจริงหรือเปล่าเอาละขยับตัวไปเลยทั่วทั้งตัวเลยคำว่าปวดตัวที่ว่านั้นคลี่คลายและหรือหายไปบ้างแล้วหรือยังภาษาผมแม่นนะให้รู้ไว้เอาละตอบได้ครับอธิบายได้เลยครับอาการมึนหัวหายไปแล้วก็สายตารู้สึกว่ามันชัดขึ้นแล้วก็อาการปวดมันเบาลงค่ะสรุปพอใจไหมครับค่ะขอบพระคุณมากครับลุงถามย้อนนิดนึงอาการที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดถามว่าเป็นมานานกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วครับเป็นมาประมาณสักน่าจะเกือบ20ปีแล้วค่ะก็มันมาหนักเอาช่วงนี้ค่ะโอ้โหถามว่ารู้จักลุงงอมากี่วันกี่เดือนแล้วครับรู้จักลุงงอจากพี่ที่นับถือค่ะได้ไม่นานได้ประมาณสักประมาณ2อาทิตย์ค่ะติดตามคลิปลุงงอไปกี่คลิปแล้วครับประมาณ2คลิปเองค่ะคลิปนี้คลิปที่2เลยโอ้โหแล้วจะขนาดนั้นนะก็คงจะใช้บริการด้านการแพทย์ตะวันตกมาเยอะเนาะค่ะใช้มามากทั้งฉีดทั้งยากินค่ะหมดไปกี่เล่มเกวียนแล้วถ้าคิดเป็นเงินนะหมดไปกี่กระสอบแล้วเงินนะจับไม่ได้ค่ะลุงเพราะว่ารักษามาเรื่อยๆค่ะมันก็ไม่หายสักที15 20ปีถ้ามาถึงตรงนี้เวลานี้วินาทีนี้ถามว่ามันพลิกขั้วโลกหรือเปล่ามันหายได้ยังไงคะลุงหนูยังงงเนี่ยคืออาการปวดค่ะมันหายไปประมาณสักถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหายไปสักประมาณ 70% นะยังเหลือนิดหน่อยเพราะหนูเป็นมานานละหนูเนี่ยหลังแข็งเป็นแผ่นปูนเลยค่ะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าเชื่อเขานะเป็นไม่ได้สูงมากเขาเป็นหน้าม้าผมก็ได้หนูไม่ใช่หน้ามาหนูไม่เคยรู้จักลุงเพื่อนหนูเพิ่งแนะนำเองแล้วเดี๋ยวหนูจะไปหาคุณลุงด้วยเร็วๆนี้ค่ะหนูอยากไปฟังธรรมอีกวันที่3เจอกันครับ3กุมภาเป็นวันอาทิตย์นะฮะที่ไหนคะคุณลุงสถานที่ที่อยู่เลขที่22/7สภาพระนั่ง9ถนนรัตนทิเบศนะโทรศัพท์ถามดีกว่าครับนี่เบอร์โทรก็ให้แล้วนี่029859886นะถามตรงนั้นดีกว่านะเราไม่ใช้เวลาตรงนี้เนาะค่ะมีอะไรคุณลุงมากมากประมวลผลให้หมดเลยนะฮะหนูจะไปอีกทีหนึ่งก็หนูจะให้ลุงช่วยให้หนูแบบหายแบบเป็นให้มันไม่เหลือสักเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณลุงครับครับง่ายง่ายถึงแม้ว่าจะฟังมาน้อยคลิปนะฮะภาษาที่ผมพูดแล้วมันรู้สึกเป็นไงฟังคลิปแรกๆอ่ะคุณลุงพูดชัดเจนนะคะคุณลุงพูดมีคือมันมองเห็นภาพมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุผลคือสามารถตอบข้อโต้แย้งได้หมดเลยคือวิทยาศาสตร์นี่หนูว่าชิดซ้ายไปเลยครับแล้วก็ขอบคุณคุณลุงด้วยที่ช่วยเรื่องพายุค่ะว่าคุณพ่อหนูอยู่ที่นครนั่นแหละเขาท่านคงโดนด้วยค่ะแต่ดีที่แบบ
ไม่มากเท่าไหร่ค่ะหนูได้มาเพราะว่าลุงพาพายุไปอันดามันในเวลาอันรวดเร็วสรุปเองหรือว่ามีใครประมวลให้ครับไม่ค่ะหนูติดตามข่าวหนูติดตามข่าวหลายๆช่องทางค่ะครับผมดีฮะเป็นผู้ที่รู้กว้างเป็นบูรณาการเป็นแปลว่าวิเคราะห์ได้และสรุปได้นะขอให้เป็นคนเช่นนั้นมนุษย์เราจะขาดตรงนี้เยอะมากเลยครับคนบ้านเราจะขาดการวิเคราะห์การประมวลผลจะขาดเยอะเลยนะครับเพราะว่าการเรียนการศึกษามาก็ให้จำอย่างเดียวจำไม่ได้ก็ครูก็ตีลงโทษไปลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับผมก็พยายามที่จะให้แนวคิดผ่านจอที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับใครรับได้รับไปประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมก็อายุกัน73 74ปีเข้าไปแล้วนะครับก็เก็บรวบรวมประสบการณ์ตรงมาเยอะแสนเยอะเหมือนกันนะก็ได้มาถึงตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นบุญของแผ่นดินก็ว่าได้เป็นบุญของผู้ที่ใช้ภาษาไทยภาษาพ่อขุนเป็นสื่อกลางกันอยู่ในขณะนี้ก็ว่าได้ผมว่านะผมก็ไม่ได้ใช้ภาษาอื่นใดนอกจากภาษาพ่อขุนเนาะก็คำนองนี้นะครับประมวลพันรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าถามว่ารวมเป็นหลงจ้องหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งศีรษะแล้วก็สายตาด้วยนะคะแล้วก็ปลายเท้าจากที่เป็นถ้าพูดถึงความเจ็บปวดที่เป็นอยู่ 100% เนี่ยมันหายไปประมาณสัก75-80% นะคะประมาณนั้นเหลืออยู่นิดหน่อยมันยังมีติดค้างบ้างครับเพราะหนูเป็นเยอะครับผมพอสรุปได้ว่ามันพลิกขั้วโลกนะมันเกิน 50% น่ะปกติหนูนอนไม่หลับอะค่ะคืนนี้หนูคงหลับสบายขึ้นเยอะเอ้ยแน่นอนครับตอนนี้นอนหลับสบายนะโอเคด้วยความยินดีครับผมแต่ทั้งหมดท่านที่อยู่หน้าจอสักรอบครับเขาคือเขาเราคือเรานะครับอย่าลืมไม่ต้องขาดเพราะฉะนั้นผู้ที่สัมผัสโดยตรงนี่แค่เสียงนะฮะถ้าสัมผัสด้วยฝ่ามือมันจะขนาดได้เพียงใดแต่ผมก็ไม่เคยตบตีใครนะเอาเชิญครับอยากให้คุณลุงสัมผัสด้วยมือด้วยเดี๋ยวหนูจะไปหาคุณลุงแน่นอนอ้าวข้างนอกเนี่ยจะมีเสริมเข้ามาฮะเชิญครับติดต่อเข้ามาได้ไงครับผมหนูก็โทรเข้ามาค่ะก็ขึ้นมาเบอร์โทรขึ้นมาที่เฟซอะค่ะคุณลุงก่อนหน้านั้นมีแอดมินเขาทำงานหรือเปล่าครับแอดมินน่ารักมากเลยขอบคุณแอดมินด้วยนะคะขอบคุณคุณแอดมินมากมากถ้าไม่ได้คุณแอดมินหนูคงไม่ได้ทำการปลดความเจ็บปวดที่เป็นมานานนะคะฟังให้ดีนะแอดมินบอกกระชับตัวเขาเองเขาอยู่ที่อเมริกานะบอกกระชับไปฮะโอ้โหครับแอดมินอยู่อเมริกาใช่ครับตัวจริงๆเป็นๆเนี่ยฮะอยู่ที่อเมริกาครับไม่น่าเชื่อดูสิเขาสื่อสารกันแบบทันใดทันใจหรือเปล่าครับทันใจมากค่ะถึงขนาดเขาโอ้โหเขาไม่กินไม่นอนยังไงกันทันมองนี่ครับผมบางทีบอกเอ้ยคุณจะบ้ายังไงกันบ้าเกินไปหรือบ้างคุณป้าผมใช้คำนี้เลยนะบ้าก็บ้าวะถ้าบ้าพร้อมกับลูกหอกเขาว่างั้นนะเขาบอกเขาทำแล้วมีความสุขเขาบอกว่าชีวิตนี้มอบให้ลูกหอกเขาว่างั้นนะเขาก็ดูขอสาธุด้วยนะคะครับได้บุญทุกๆคนเลยค่ะทั้งหมอและก็ทีมงานนะคะถูกต้องครับถูกต้องครับเห็นด้วยตรงนี้เห็นด้วยสมมติว่าคนอื่นเขาไม่รู้เขาอยากจะทำแบบนี้บ้างจะต้องทำยังไงบ้างลองอธิบายเนี่ยเพราะถ้าเข้ามาที่คนอื่นเขาไม่รู้กันนะฮะการที่เข้ามาตรงนี้เริ่มต้นสื่อสารไงครับอ๋อถ้าใครที่อยากจะเข้ามาฟังคุณลุงหนอกเนี่ยมาช่วยสอนเกี่ยวกับทางธรรมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบน่าฟังมากแล้วก็เราจะเข้าใจชีวิตแล้วก็สุขภาพเราจะดีขึ้นมากๆด้วยดีทั้งด้านจิตแล้วก็กายค่ะเข้ามาโดยการครั้งแรกก็คือเราก็เข้าไปที่ Facebook ค่ะแล้วก็ไปแอดหลักแอดเฟซลุงหนอกนะคะมันจะมีรูปลุงหนอกหันหลังให้จะหันหน้าแอดรูปที่หันหลังเพราะรูปหันหน้ามันจะเต็มละแอดรูปที่หันหลังให้นะคะมันจะมีสอนไปเป็นเพื่อนมันจะมีสอนสมการตรงนั้น EMC สแควร์กับ L สแควร์ ME ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะทักทายแอดมินสวัสดีแล้วก็แจ้งความประสงค์ไปค่ะแล้วก็แอดมินก็จะแจ้งมาเองว่าวันไหนคุณลุงเขาจะไลฟ์สดจะได้เข้ามาร่วมในพิธีการอันนี้ค่ะโอเค
จริงๆก็เขาไม่ได้พิธีกรรมนะคุณลุงเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอีกมิติหนึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรว่าระบบเขาจัดให้ก็แล้วกันเนาะค่ะเอาเป็นว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบ amazing อ่ะซึ่งถ้าใครไม่มีบุญหนูเชื่อว่าก็คงไม่ได้มานั่งฟังแบบนี้อืมครับครับหนูถือว่าแสดงว่าชาติที่แล้วหนูก็ได้ทำบุญร่วมคุณลุงกันด้วยขอบคุณมากอีกนิดนึงก่อนจากกันหน้าวันนี้ผมเป็นคนที่เช็คเรียบร้อยแล้ว IT คือไฮเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์จะแล้วครับตอนนี้นะผมทำงานด้านจิตศาสตร์นะครับศาสตร์ด้านจิตโดยตรงเลยโอเคไหมมันเป็นพลังงานที่สุดยอดมากคนไหนพัฒนาได้คนนั้นจะนำเอามาใช้กับส่วนตัวกับครอบครัวกับมวลมนุษย์ได้อย่างมากมายกายกองสิ่งนี้นะที่ผมมีอยู่ผมอยากให้ทุกคนได้รับจะได้พึ่งตัวเองให้ได้ผมมีความตั้งใจสูงมากกับคณะทำงานเรานะครับของเรามีทั้งหมด5คนนะครับบอกให้ทราบหนึ่งในนั้นก็คือแอดมินที่อยู่อเมริกาโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับตัวนั้นตัวหลักในการจิตเตือนเข้ามาเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็จะส่งให้กับแอดมินรองอีก 2-3 คนนะครับให้เขาจ่ายกระจายทำหน้าที่กันส่วนทางผมก็มีหน้าที่สวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ออนออฟท่านเองนะครับโอเคมั้ยครับ ต้องขอบคุณ IT เขาเนาะค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเป็นลุงที่น่ารักทุกท่านแล้วก็ลุงหมอกด้วยค่ะโอเคครับก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเราต้องพาไปด้วยกันเพื่อพยายามจับผิดผมให้ได้มากๆหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าผมเองผมต้องการจับผิดหรอกคุณลุงมีอะไรถ่ายทอดมาเยอะๆเลยนะคะบุญกุศลมากมากเลยค่ะโอเคครับรับทราบตามนี้แล้วกันนะโอเคสวัสดีครับก็หนึ่งในจำนวนหลายท่านนะครับที่ได้รับผมเองผมไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้นะครับอยากจะให้กันทุกคนจริงๆผมรู้ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลสิ่งเหล่านี้มันต้องเผื่อแผ่แบ่งปันกันให้กับมนุษยชาติสังเกตไหมครับเวลาผมท้ายรายการเนี่ยผมจะมีคำว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธสังเกตให้ดีโอเคนะจากนี้ไปก็บ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะซีบอกให้ แล้วก็จะลืมล่ะสิ่งของที่หามาได้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินของใครที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงใครนะวันนี้โอ้โหหลอกลวงกันทั้งนั้นเลยสื่อเข้ามาเนี่ยอย่าหลงคารมนะครับที่บอกว่าอย่าโลภอย่าหลงอะไรก็ว่ากันไปนะขอให้เข้าใจมากๆหลายๆส่วนเพราะว่าทางไอทีนี่มันมาหลายด้านมืดผมบอกให้เลยนะครับมีถึง 80% 90% นะครับด้านมืดนะครับด้านสว่างด้านความจริงใจมีน้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเกินนะทางฝ่ายผมก็พยายามยึดมั่นในสิ่งที่ด้านที่ท่านได้รับอานิสงส์เนี่ยครับนะผมจะไม่เป๋ไปจากทางด้านนี้นะครับแล้วก็ทนะทำงานของเราแล้วก็รู้กันทุกๆคนว่าต้องเดินแนวนี้ให้ได้นะช้าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาประมาณนั้นครับนะเอาล่ะถ้าการเป็นการเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีสักการะนี้สาธุอามินอาเมนและโอมรวมทั้งอมิตตพุทธเด้อสิบอกให้จบข่าวครับผม